วันพันแมนมาที่159ตัวเต็มชัยธรรมปะทะกาโรคความดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะไปเริ่มกันเลยครับบอกไว้เลยว่าตอนนี้คุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนในตอนที่159จะเป็นรูปของไซตามะกับกาโร่ที่กำลังจ้องมองกันอยู่ข้างบนของพวกเขาจะเป็นรูปของดวงจันทร์ในโลกของวันพันแมนรวมไปถึงภาพของดวงตาอะไรบางอย่างดวงตาที่กำลังจ้องมองสรรพสิ่งและรวมไปถึงภาพของจักรวาลแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันพลังถล่มโลกทลายจักรวาลล่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์วันพันแมนมาที่159ความรู้สึกฝังใจเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะตอนนั้นพวกฮีโร่คลาสเอสนอนกระจายอยู่บนพื้นขนาดสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ยังไม่มีไอ้หน้าไหนโผล่ออกมาอีกหรือว่าพวกมันหมดสภาพไปหมดแล้วฉันกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติณช่วงเวลานี้หมัดของฉันก็สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวอีกต่อไปแต่อะไรกันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กวนใจฉันอยู่รู้สึกว่าฉันกำลังจมปักอยู่กับความรู้สึกความกังวลและแรงกดดันอันมหาศาลนี้มันคืออะไรกันโอ้ยคืออะไรกันเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยเอว่าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามนุษย์ประหลาดน้ำนั่นนะไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นนี่แกเป็นตัวอะไรส่วนทางด้านกาโร่ก็หันมองตามมาที่เสียงนั้นกาโร่ได้เจอกับคนหัวเม่งเป่งประกายนั่นคือไซตามะโล้นพระคุมพระเอกของเรื่องต้องย้ำบ่อยๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆแฟนคลับจะเรียกตัวประกอบกันจนเข้าใจว่ามันเป็นตัวประกอบจริงๆตัวเนี้ยพระเอกเมื่อกาโร่หันกลับมาและเห็นไซตามะก็ได้พูดกลับคืนไปเอ๊ะแกเป็นใครวะแล้วแกคิดจะทำอะไรต่องั้นเหรอเมื่อกาโร่พูดกับไซตามะเขาก็แอบคิดในใจเอ๊ะเจ้าหมอนี่มันคงเป็นฮีโร่ที่คอยมาเสริมสินะคงประมาณนั้นแหละกาโร่จ้องมองหน้าไซตามะอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงของซิลเวอร์แฟงดังขึ้นในใจของกาโร่จงทำตามหัวใจของนายเถอะและหลังจากนั้นกาโร่ก็ได้คิดกับตัวเองขอโทษนะไอ้ตาแก่ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำเท่านั้นและกาโร่ก็ได้พูดคุยกับไซตามะฉันก็คือมนุษย์ประหลาดมีชื่อว่ากาโร่และฉันก็คือความสิ้นหวังฉันจะโจมตีและทำลายทุกอย่างอย่างเท่าเทียมเพื่อจะกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบและทำให้ทุกคนในโลกใบนี้ได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดมอบให้กับฮีโร่ที่มืดบอดพวกนั้นเมื่อไซตามะฟังกาโร่มาได้สักพักหนึ่งไซตามะก็ตอบกับกาโร่ไปอะความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบนายเนี่ยนะเมื่อกี้ไม่ใช่นายเหรอที่ช่วยเฮลิคอปเตอร์จากตะขาบนั่นแล้วฉันก็เห็นนายจัดการกับเจ้านั่นด้วยฝ่ามือของนายไม่ใช่แบบนั้นงั้นเหรอเมื่อกาโร่ได้ยินคำพูดของไซตามะก็นิ่งไปสักพักหนึ่งตกใจเล็กน้อยกาโร่ได้คิดในใจเจ้าหมอนี่มันมองเห็นฉันจากตรงไหนกันและหลังจากนั้นกาโร่ก็สยายยิ้มออกมาพร้อมกับพูดกับไซตามะต่อ ความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบมันก็คือความแข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะก่อนอื่นฉันก็จะประกาศสัปดาห์ให้โลกใบนี้ได้รับรู้เป็นลำดับแรกฉันจะแสดงให้โลกใบนี้ได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งอันชั่วร้ายของฉันว่ามันแข็งแกร่งมากกว่าไอ้พวกฮีโร่เหล่านั้นมากมายมหาศาลนะแข็งแกร่งกว่าไอ้พวกมนุษย์ประหลาดพวกนั้นเสียอีกในระหว่างที่กาโร่กำลังพูดกับไซตามะอยู่กาโร่ได้แวบนึกถึงเหตุการณ์ณช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาที่กาโร่พยายามปกป้องทาเรโอจากเหล่าฮีโร่ที่สนใจแต่การโจมตีใส่กาโร่โดยไม่คำนึงถึงทาเรโอเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ว่าจะโดนลูกหลงหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่มันกลับกลายเป็นกาโร่เสียเองที่คอยปกป้องทาเรโอณช่วงเวลานั้นกาโร่ได้พูดกับทาเรโอคอยดูเอาไว้ให้ดีวันนี้จะเป็นวันที่มนุษย์ประหลาดจะเป็นฝ่ายชนะตัดภาพมาที่ไซตามะก็งงว่ากาโร่เงียบไปทำไมไซตามะส่วนทางด้านกาโร่ก็ได้พูดกับไซตามะต่อถ้าเข้าใจแล้วก็รีบหนีออกไปถ้านายจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็คงจะดีละแล้วขอบอกอะไรไว้อย่างฉันน่ะจะไม่หยุดเพียงสมาคมมนุษย์ประหลาดนี่หรอกนะสมาคมฮีโร่ก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันฉันจะเป็นคนทำลายเองฉันจะทำให้โลกใบนี้ได้เห็นว่าจะไม่มีใครสามารถต่อกรกับฉันได้หมายความว่าไอ้พวกฮีโร่จะมีทางเลือกเพียง2 ทางเท่านั้นยอมจำนนหรือถูกบทขยี้เหมือนไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลกงั้นเหรอ นายดูหนังมากไปหรือเปล่าโอเคโอเคเอาล่ะถ้านายไม่ใช่มนุษย์ประหลาดแล้วล่ะก็ฉันไปล่ะดูเหมือนว่าณเวลานี้ไซตามะไม่สนใจกาโร่แล้วพยายามบอกลากาโร่ส่วนทางด้านกาโร่ก็ตกใจและก็ทักไซตามะกลับคืนไปเฮ้ยนี่แกฟังฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยส่วนทางด้านไซตามะก็หันกลับมาตอบกาโร่ฉันหมายถึงนายดูไม่เหมือนมนุษย์ประหลาดเลยนะแล้วฉันจะอยู่ที่นี่เพื่ออะไรกันเมื่อสิ้นสุดคำพูดของไซตามะกาโร่ก็ถึงกับนิ่งเงียบไปอะไรของมันวะสีหน้าและแววตาของไซตามะมันดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นหลังจากนั้นไซตามะก็ได้พูดกับกาโร่เองตอนนี้ฉันก็อารมณ์ไม่ดีมันมีเสียงดังบ้านของฉันมันก็พังไปแถมของใช้ของฉันมันก็หาไม่เจอมันจมอยู่ใต้ซากปรักหักพังนี่หมดมันกลับกันหรือเปล่ามันควรเป็นตัวนี้หรือเปล่าที่อยากจะรู้สึกทำลายโลกใบนี้ทิ้งไปซะกาโร่รู้สึกถึงความกดดันอย่างมหาศาลจากคำพูดและความรู้สึกที่ไซตามะแผ่ออกมาไซตามะยังได้พูดกับกาโร่ต่ออีกแต่พอได้ซัดเจ้าตัวที่เรียกตัวเองว่าราชันแห่งมนุษย์ประหลาดลอยและเลี้ยวปิวไปนั้นก็ถือซะว่าได้ระบายอารมณ์นิดๆหน่อยๆส่วนนายก็ดูเท่ดูเก่งอยู่หรอกนะแต่สงสัยจะคิดผิดไปและหลังจากนั้นไซตามะก็หันหลังเดินหนีกาโร่ไปเมินเฉยโดยไม่มีเยื่อใยให้กับกาโร่เลยทีเดียวไม่สนใจกาโร่และไซตามะก็ยังพูดทิ้งท้ายกับกาโร่อีกไม่ว่านายจะเล่นเป็นฮีโร่หรือมนุษย์ประหลาดก็ตามฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ก็พยายามอย่าหักโหมมากก็แล้วกันเอาไว้วันหลังเจอกันนะไปละส่วนกาโร่ที่เห็นไซตามะกำลังเดินจากไปกาโร่ได้หยุดนิ่งสักพักหนึ่งและคิดในใจแรงกดดันเมื่อกี้มันคืออะไรกันแล้วเจ้าโมนี่มันคือใครกันแน่ฉันเคยเจอเจ้าโมนี่มาก่อนหรือเปล่าไม่สิมันไม่สำคัญนี่นาว่าเจ้าหมอนี่มันจะเป็นใครเมื่อกาโร่คิดกับตัวเองอยู่สักพักหนึ่งกาโร่ได้เรียกไซตามะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่านายจะไม่เข้าใจอะไรเลยสินะขืนทำเป็นมาล้อเล่นกับความชั่วอันสมบูรณ์แบบของฉันแล้วก็ถือว่านายนั้นจบเหตุแล้วล่ะมันคือความผิดพลาดอันร้ายแรงของนายเองเมื่อพูดจบกาโร่ก็ไม่รอช้าพุ่งตรงไปที่ไซตามะและง้างหมัดพร้อมจะโจมตีใส่ไซตามะทันทีในระหว่างนั้นกาโร่ก็คิดในใจมันคงไม่ตายหรอกมั้งโดนหมัดแค่นี้และกาโร่ก็ตะโกนใส่ไซตามะก็อย่าถือสากันเลยแล้วกันนะรับไปซะเมื่อกาโร่พุ่งตรงใส่ไซตามะด้วยความรวดเร็วไซตามะเลยเผลอยืดแขนไปใส่หน้าของกาโร่กาโร่พุ่งตรงเข้ามากระแทกหมัดของไซตามะกระเด็นหมุนติ้วๆไปหลายรอบส่วนกาโร่ที่ได้รับแรงหมัดของไซตามะกึ่งหลับกึ่งตื่นหลังจากที่ไซตามะยืดแขนไปโดนหน้ากาโร่ไซตามะก็ขอโทษกาโร่ทันทีขอโทษทีนายพุ่งมาเร็วเกินไปนะส่วนกาโร่ที่โดนหมัดของไซตามะก็อยู่ในอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นเรียกว่าสลบนั่นแหละครับหมัดที่มีความรุนแรงแบบนี้ทีมที่มีความรุนแรงขนาดนี้ทำให้กาโร่รู้จักกับการหลับเต็มตื่นความทรงจำของกาโร่มันย้อนกลับคืนมากาโร่คิดในใจไอ้เจ้าหมอนี่มันจำได้แล้วไอ้เจ้าหัวเม่งๆเปล่งประกายที่มีพลังโคตรจะมหาศาลนี่บางช่วงเวลามันก็โผล่มาแวบเข้ามาและฉันก็มืดไปเลยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนี่ฉันลืมเป้าหมายที่สำคัญที่สุดลำดับแรกไปซะดื้อๆแบบนั้นได้ยังไงแล้วเรื่องราวในหมัดที่159ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับคำพูดสุดท้ายของกาโร่คืออะไรกันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของกาโร่มันคืออะไรกันนะเพื่อนๆอย่าลืมตอบผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้และอยากให้เพื่อนๆนั้นตอบผมว่าคำตอบมันคืออะไรในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวเอามากๆมันมีจุดพีคจุดอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อๆไปส่วนถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกก็ได้ครับและในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวเอามากๆร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับTR Sportรักทุกคนรักมากๆโดยวันนี้สวัสดีครับหมัดยืดของไซตามะ